เมื่อ 5G มาช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวล้ำไปกว่าใครมาร่วมติดอาวุธ SME สู่การเป็นผู้นำด้วยเทคโนโลยีที่งานสัมมนา 5G True 5G Tech Talk by Huawei Asian Academy ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติจาก6วงการธุรกิจที่จะมาให้ความรู้สลับสับเปลี่ยนทุกเดือนร่วมเปิดมุมมองเพื่อยกระดับธุรกิจกับงานสัมมนาออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แล้วมาสัมผัสเทคโนโลยีของจริงได้ที่งาน True 5G World Tech X มาร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน True B-Room หรือชมถ่ายทอดสดผ่าน True ID ช่อง ID Station ติดตามรายละเอียดที่ Facebook Tech Sourceสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ True 5G Tech Talk sponsored by Huawei ASEAN Academy EP ที่5 Industry พลิกโฉมและยกระดับอุตสาหกรรมไทยโดยเทคโนโลยี 5G ค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับดิฉันชวรัตน์ยงจิรนนท์รับหน้าที่เป็น MC ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ของเรานะคะเราจะมีการรวบรวม Talk Sessions ในรูปแบบของ Keynote Fireside Chatและรูปแบบ panel discussion มาให้ทุกท่านได้รับชมและไขข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการพลิกโฉมและยกระดับอุตสาหกรรมไทยโดยเทคโนโลยี 5G ค่ะในวันนี้นะคะ agenda ของเราจะมีทั้งหมด2 sessions ทีเดียวเลยค่ะ session แรกจะเริ่มประมาณบ่ายโมง5นาทีและเสร็จสิ้นบ่ายโมง55นาทีค่ะคือ keynote speech และ fireside chat กับคุณ Alvin Ng professor of industry 4.0 industrial IoTand AI for Business at Nanyang NTU MBA Program และ session นี้นะคะดิฉันก็จะรับหน้าที่เป็น moderator ค่ะสำหรับ session ถัดไปนะคะก็จะเริ่มประมาณบ่าย2และเสร็จสิ้นประมาณบ่าย 2:50 นาทีค่ะคือ panel discussion กับดร.ธนาสรางเวชพันธ์ผู้จัดการทั่วไปบริษัท AIN Robotic Venture จำกัดและคุณสุริยาก้อนคำหัวหน้าธุรกิจRoboCore บริษัท True Digital Group จำกัดค่ะซึ่งเซสชันนี้นะคะจะมีคุณอรนุชเลิศสุวรรณกิจ CEO และ Co-Founder of Texas Media รับหน้าที่เป็น Moderator ค่ะทั้ง2เซสชันนะคะจะมีโอกาสให้ท่านผู้ชมนะคะเขียนคำถามให้กับสปีกเกอร์ของเราได้ทางแชทบ็อกซ์นะคะแล้วก็ทางทีมของเราก็จะพยายามดึงคำถามของคุณขึ้นมาถามสปีกเกอร์ของเราค่ะและอย่าลืมนะคะช่วง panel discussion เราก็ยังมีโพลด้วยค่ะที่ท่านสามารถเข้ามาออกความคิดเห็นในข้อต่างๆที่เราพูดถึงในวันนี้ค่ะและสุดท้ายเราก็จะปิดด้วยการ wrap up ข้อมูลที่เราได้รับกันในวันนี้ค่ะเอาละกันนะคะเราเริ่มกับเซสชันแรกของเราซึ่งเป็น Keynote และ Fireside Chat กับคุณ Alvin Ng Professor of Industry 4.0 Industrial IoT and AI for Business at Nanyang NTU MBA Program และฉันนะคะดิฉันนะคะก็จะรับหน้าที่เป็น Moderator สำหรับเซสชันนี้ค่ะซึ่งจะเป็นภาคภาษาอังกฤษค่ะสำหรับเซสชันแรกของเราจะมาพูด
ุยเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเด็นเรื่อง Digital Transformation ของภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นบทบาทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องความท้าทายที่พบและสามารถใช้เทคโนโลยีบรรลุผลของหลัก SDGs ได้อย่างไรพร้อมทั้งนำ Case Study ที่นำเทคโนโลยี 5G มาประดับหรือใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะอย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งโอกาสนี้นะคะจะขอเรียนเชิญสปีกเกอร์ของเราในวันนี้ค่ะ Please welcome Alvin Ng Professor of Industry 4.0 Industrial IoT and AI for Business at Nanyang NTU MBA ProgramHey, hi, good afternoon, good morning, and good evening. And my name is Alvin Ng. I'm an Associate Adjunct Professor at Nanyang Business School. And my topic today is the Industrial Internet of Things, 5G. At the same time, I'm also a VP and General Manager of Johnson Control Digital across APAC. And so, you know, going to share with youabout the industrial internet and how this is impacted by 5G. So what happened when 1 billion people become connected? You call it the consumer internet, right? So with social marketing emerging, communications being mobilized, retail ad transformation, IT architecture been visualized, all these are coming together and we call it the consumer internet.But as what happens when then there's 50 billion to 100 billion machines become connected, we call it the Industry 4.0, right? So with the intersection of factory optimization, logistic optimization, hospital optimization, smart grid, real-time networking, shipment visibility, all these are coming together, which is what we call the connected world. And this is really around the IoT fundamentalthat we talked about. So the industrial Internet of Things create tremendous amount of opportunity, right? And it, as you can see, that is with sensor technology, with data sampling, data processing, data science, and then the power of 1%. And as you begin to look at the sensor technology, you'll realize that, you know, as technology become connected,whether it be it for gas turbines in the world of General Electric, for example, as a use case, the world of wind turbines, trains, and airplanes. If you kind of look at how we set data sampling, how we do data processing, more importantly, data science, with the amount of data and the ability to harness data and unlock the value of data, you generate that power of 1%. You begin to reduce downtime, improve efficiency,And the moment if you look at just 1% efficiency across the entire infrastructure and the way we connect the overall industrial Internet of Things, right, you can save 300 billion in the next 15 years. So digitalization is not the next step of auto. It's not just the next step of automation. It is the next step in productivity growth.So let me give you a couple of key examples in early adopters, which really reap huge benefits, right? Business benefit. It started with aviation, right? Back then, before pandemic world, huge costs incurred on engine maintenance that resulted in delay or loss of money if you ground the plane. So 50% reduction on unscheduled maintenance, 20% increase on time on wing by just connecting your jet engineability to collect the data and harness the value of data to do predictive maintenance, you save that 50% of reduction on unscheduled maintenance, increase 20% on time on wing. Same with automotive. For example, the automotive paint shop, right, across the manufacturing aspect and the paint part of covering the car, the paint shop inefficiency is causing a capacity bottleneck in automotive. But the moment we...digitize the entire supply chain, digitize the entire manufacturing line, you begin to see 29% reduction on in
for example, an oven energy usage or increase throughput. Same with the chemical industry, which is big in Thailand. Unplanned shutdown in your plants, the outcome is, you know, how do we connect the plant, understand the data, put in more sensors, 100% more accuracy on blind data, no hard shutdown, for example, back then in 2017 within General Electric. What about the metal problem? Aluminium smelter efficiency improvement, right? Outcome, energy savings, efficiency, and safety and enhancement. Again, the early adopters allow things to be connected, ability to sense, and ability to harness data and then unlock the value of data. So industrial Internet of Things growth is really underpinned by the growth in multiple components which form IoT, right? So, you know, 50 billion devices connected by 2020, and now it's more than 50 billion, right? People accessing the 5G network, right? 80% Fortune 1000 could now offer public APIs from billing, motion, social, search, and marketing, right? 4.5 billion in terms of analytics, data visualization, and augmented reality, the number of application users in 2018, and then this has significantly evolved in now, you know, 2021 and 2022. And, you know, exabyte of mobile data, 16 exabyte of mobile data, user data, transaction data, field data, all these are pooling and underpinning that whole growth in terms of IoT. But with that said, 5G is really going to accelerate that, right? So let's maybe talk a bit about the whole journey of industrial revolution, right? Before we talk about 5G. First industrial revolution, you talk about steam and rail, right? From 1700 to the 1830s, right? Mechanization, steam power, weaving of the loom. Second industrial revolution, electricity and telephone. The generation and the start of, you know, General Electric as an example. General Electric as a company started when electricity became popular, right? Mass production, assembly line, electrical energy was produced, was formed. And then the third industrial revolution in the 1990s to the 2000s, where computer, internet, the birth of digital, automation, computers, and electronic. And now come to our era now, which is the fourth industrial revolution, IoT, Internet of Things, big data, artificial intelligence. Industrial internet is equals to industry 4.0, cyber physical system, Internet of Things, all coming together. This new infrastructure, this new revolution creates opportunity and decision, but the connectedness, the speed, the time to market is becoming more and more important and critical. So the industry 4.0, the industrial revolution, it's on its way. Like what we talked about, from 1.0, it moves to 2.0, to 3.0, to 4.0. And now we live in the edge and we are on the crux of the intersection and inflection point of 4.0 plus 5G, creating a lot of intelligence at the edge, at the same time, wireless at the edge, right? So now 5G takes industry 4.0 to the next level. Reconfigurable factories, mobile robots, connecting moving parts, easy retrofitting, a single network, a single pane of glass, scale to more devices, really driving your maintenance costs down, and then more important, inherent security coming together. And this is where we get more and more excitement around the possibility and the art of the possible with 5G combination with industry 4.0. So if we kind of look at it, by 2035, we are looking at 5 trillion global economic output that enabled by 5G, from transportation to oil refinery, to manufacturing, to construction, to mines, warehouses, wind farms, and oil rigs. And this is really enhanced and really disrupted by the fact that we went through a year and a half to 2 years of really in a pandemic world. And as we move from pandemic to endemic, you begin to see the acceleration of why connectivity, the speed of connectivity, the bandwidth is becoming more and more important.
So you are constantly unlocking that value of that global economic output as a result of, as you know, connectedness, digital transformation in the industrial world, but more importantly, that connectedness and that speed as a result of that launch of 5G. All right. So if you kind of look at 5G, and I think all of you understand what 5G is, and I'm not going to go into that detail, but you know, if you talk about high reliability and extremely low loss rate, you talk about ultra low latency. So high reliability, you look at areas of autonomous vehicles, industrial automation. Ultra low latency, you look at robotics and you look at aviation. High availability, energy, smart grid, medical is critical. Look at power efficiency from smart city to wearables to low complexity, making your home much simpler, safer, more protected. Remote sensors in agriculture, in farming, and then more importantly, long range utility metering, object tracking is becoming more and more important. These are all the use cases, the benefits of launching 5G in combination with the connectivity, with the sensing of the industry 4.0. The other thing that as we begin to enhance that broadband, enhance that whole immersive experience, you look at the 3D video telepresence experience, demanding condition where, for example, in 2022, the World Cup is FIFA is happening with the six stadiums coming together in Qatar. Tactile internet, for example, broadband on fiber to home, your UHD video streaming and then virtual reality. All these really demands that speed, that latency, that capacity, and that enhance on bandwidth, but more importantly, create new experiences in the immersive experience standpoint, right? So 5G is really where we are. Technology is beginning to meet the growing demands of smart cities and industry, right? Ability to connect more and more and more sensors and devices, as you can imagine. Now you need, as we described earlier, that high-speed, ubiquitous connectivity. The prioritization of greater reliability and redundancy. And we learned from the pandemic experience that resilience, that reliability, that redundancy is becoming more and more important. And then ultra low power consumption, that's critical as you kind of think about how that whole sustainability has accelerated in the way the economy, the smart cities are coming, that making sure that you have ultra low power consumption in whatever you do with regards to connectivity and bandwidth is becoming more important. So this technology is coming together, and this is really an inflection point for us in the industry to know that, you know, with speed, with bandwidth, with connectedness, you know, all these are becoming real. And then this has been accelerated by our pandemic world and now evolving into the, you know, endemic world, right? So if there's one slide that is really powerful that you want to kind of take away from, it's this slide, right? How we think about the 5G use cases, you know, in a kind of a tree by tree, right? From human to human, human to machine, and machine to machine. You think about it as extreme mobile broadband to massive scale communication to ultra reliability, low latency service. As we evolve 5G, you begin to see these services coming to bear. You begin to see these services becoming reality, right? So you know, all these are not new to all of you who are involved in 5G, right? But if you think about it, that machine-to-machine industrial automation is becoming real, becoming more connected, becoming faster, and the connectivity and the ability to drive more robotics, to drive more AI is becoming important. Vehicle to vehicle connection. So driving more autonomous, preventing more and better safety on roads. Vehicle to pedestrian, same concept. How do we create much better, safer environment for people? And vehicle to infrastructure, how do they interact? All this is now made possible with the advancement
of our bandwidth, advancement of our telco, advancement as we move into 5G. Then you look at smart homes, smart cities. This is becoming extremely critical for us as we begin to develop and urbanize, right? Look at the use cases of video, mobile cloud computing, virtual reality, and creating real life. You know, video calling and virtual meetings is becoming the norm right now, right? And it's very interesting. I begin to realize that you know, insurance agents, for example, in a lot of the smart cities around Southeast Asia, government are preventing people from meeting face-to-face between an insurance and conducting a business. And all businesses, for example, in Singapore, all businesses now between an insurance agent and a customer has to be conducted online through Zoom, especially this period of lockdown in Singapore, for example. All these are beginning to be enhanced, not only by wireless, but by 5G. Look at wearables. Look at what Apple is pushing, right, in their new version of Apple Watch. Look at how that is coming into play, their phones, their watch, how that is impacting the health, the wellness, especially in this pandemic time. Health and wellness is becoming critical. Look at social networking, how this has been connected. All these use cases, you begin to have a richer, a quicker, a faster, more enhanced, more intimate experience as you begin to roll out 5G. All right. So some of the, you know, key leading 5G IoT use case, and this was back in the 2019 and 2000 as we're evolving, this has evolved, but it is still stay true to vehicle telematics, which I talk about vehicle to vehicle, vehicle to humans, vehicle to traffic lights, for example, in vehicle. How do you connect with the humans in vehicle? Smart grid management, right? Smart metering, right? How do you extend smart collaborative and mobile robots? For example, in smart ports, down at the port level, how do you use robots to really move your containers, for example, right? Public video surveillance, cooperative mobility, right? Autonomous vehicle, intelligent urban mobility. These are all becoming critical to the future of a more sustainable world. And as we drive the usage of sustainable energy and green energy, you begin to see that change in the way we do transportation. You begin to see the way we interact with the vehicles as well. So this is becoming extremely critical for us. Let me give you an example. And you know, I teach at the Nanyang Business School and the MBA school, and we spend a lot of time thinking a lot about digital transformation, thinking a lot about industrial Internet of Things. But more recently, we've been leveraging, you know, being in Singapore, leveraging the Singapore example as a country, how they think about 5G at SG. 5G, SG as in Singapore. And this is really kind of a blueprint and a roadmap for the nation, right? We kind of look at, you know, innovation, cybersecurity, regulatory, and talent are the core components that form the base platform of executing 5G and SG. We need to ensure that we are innovating, we are making sure that we are partnering with startups, creating a startup environment. We want to make sure that things are secure. We want to make sure that we have the right policies, the government regulation, and then more importantly, the talent. The talent is becoming critical to ensuring that as we evolve, we have the right, the schools, the MBA classes, the graduate classes are all coming up to understand, you know, the new art of possible with regards to IIoT and 5G. And so what is 5G? Let's explain the milestones and how we kick off. And it starts back then in 2019, way back, to already think about smart estate, industry 4.0, urban mobility, maritime operations, which I shared earlier, consumer application, and then government application. And Singapore thought through clearly how are they going to start really driving innovation, enhancing, creating that community of startups, innovators, and tech entrepreneurs to come together. One example is, you know, this, right? So
So as you can see, the verticals of Smart Singapore, for example, the Smart City of Singapore, creating the virtual map, piloting in smart homes, right? And then the ecosystem, as we mentioned earlier, the innovation, cyber regulation, but really the six clusters of generating new use cases and really inviting the industry, the public, the enterprises to really partner with the government to develop this. So in general, if you can imagine, I started off by sharing with you the industrial internet and that evolution and why connectivity in the industrial, the digital transformation and the connectivity in the world of industrial internet. And then I move on to really talk about how 5G, the bandwidth, the low latency, everything is coming together with speed. And what does that mean? And this is a study that was done in the United States. Just the United States alone, you are looking at millions of metric tons of GHG, carbon emissions, by 2025. And that is huge. And as we in nations like Singapore, Thailand, and Southeast Asia, as we begin to think about, you know, what does technology, what does speed and bandwidth and how we roll out 5G and the new use cases that are evolving, you begin to realize that 5G and that connectivity enhances and speed up your transformation to smart living, working health, your transformation into smart transportation and mobility, your transformation into smart manufacturing, smart building, smart out. All these are giving you and unlocking the value of data. And with that unlocking the value of that data, now you are empowered to really drive that GHG emissions, right? And drive down your energy usage, but more importantly, increase your understanding, your visibility, and know how to unlock that value of data, okay? So as you can see, you know, this is really an evolution, right? And I want to kind of just wrap up the last two slides around, you know, how this has evolved. And we kind of call it 6G with blockchain, with 5G, with industrial internet of things, you know, a fully intelligent, converged, covered connection wall that we face, right? And to leave you and to end my presentation, we are living in a world that is really interesting. We are living at an intersection and a convergence point of what we call 4.0 and society 5.0, really moving towards a consumer-centric economy. Even though a lot of us are from B2B, we are moving into a consumption economy. And again, connectivity, digital transformation and connectivity, and the speed of that connectivity is really bringing this paradigm, these pillars into one, right? So emerging technology and reaching that maturity, persuasive connectivity, which is 5G, acceleration of environmental transformation, which is really around sustainability, emerging new economies and ecosystem, right? Sharing economy, service economy, digital ecosystem, mobility ecosystem, globalization, yet becoming more local, borders are closing and yet opening and closing. And then, you know, that agility and really preparing ourselves from a resilience standpoint. And all that speaks volumes to how technology is going to enhance, and if not accelerate, the way we connect, unlock the value of data, but more importantly, 5G is going to really drive and enable all. All right. So with that, you know, thank you for the time. I'll stop sharing and hand this time back to Chawara Pupe. Hello, Pupe. Alvin. Your time is not done here yet. I have plenty of questions for you. Before we start with the questions, I just wanted to talk to our audience here, ค่ะ. ทักไปที่ไปหาผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดมีคำถามอะไรให้กับคุณอัลเวนนะคะอาจารย์อัลเวนก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามได้นะคะในแชทบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวปูเป้แล้วก็ทีมงานก็จะพยายามที่จะดึงคำถามของคุณนะคะขึ้นมาถามอาจารย์อัลเวนค่ะโอเค so Alvin actually while you were talking there was a question from the audience sure.
that came. And it actually is a very important issue to talk about, because when you talk about the massive amount of data that is being used, that is going to be used with 5G technology, there is some concern about the violation of people's security. And as you just mentioned there, we are moving towards a consumer base or a consumer-centric economy. How do we handle that? Because even okay. now here, I don't know if you've followed the latest news here in Thailand, but in the banking industry, for example, the financial industry, we've had now an issue of people having their money or their financial data being stolen online from overseas. And sure. I mean, that's just a small example, but yeah, what do you think about the security of people's data? So I think, you know, technology advancement has taken security to a different level, right? So borderline point number one, there is so much advancement in the world of security that technology can enhance and secure and create trust, right? At all levels, right? At all levels, whether be it at IoT level, be it at the cloud level, be it at the consumer internet level. So there is enough technology. And again, you know, advancement of technology is increasing every day. But here's what's key. The key is learning and education. Understanding every time you sign up for something, there's always a choice. And sometimes, you know, there are companies that put it in small fine lines, and without you knowing, you sign up and then you release your information. So my advice is, the world is moving towards the empowerment of the consumer and the individual and the human being. And therefore, we need to be more educated. We need to learn faster, and we need to be very aware of what we are signing up, what we want to do. Because as long as you are very careful, as long as you are educated and you are aware, then you're not releasing any information regardless of what technology is out there, right? So that's point number one. I think point number two, there is a level, and government is playing a big role from a regulation standpoint, from an ethical standpoint of how you track your data. So ethics and government needs to come together and to really protect the citizen and protect the individual. So I would say choice and education by an individual, government and ethics coming together and making sure that there are right regulation and policies. And then every company who's out there who say, I want to connect better, needs to be so aware of the advancement of security technology. And I believe if you put entry, you'll combat that. I think that's a really good point. Definitely education. And when you think about education technology, it comes back to the whole thing about, you know, equality of obviously the technology is coming very fast. People are, especially in Southeast Asia, we are jumping into, you know, online shopping. Everything's online now. And it is very easy for those who are not as educated to, even people who are educated, to be aware of how to secure their data properly. And then there is that question of who's responsible. You say the government's role is very important, but for some countries, the government themselves are struggling as well to get educated. And so that comes, there comes the question of like, a collaboration then, right? How can we grow together and reach that potential? As you said there, you know, Singapore as an example that you have brought up for Thailand. What is your opinion of how we can balance that growth with the government and in the private sector going towards, you know, 5G? I think there's no short answer and there's no shortcut, right? I think sessions like this, creating community, sessions like this where you're creating awareness, going out and be very clear of why of technology connectedness, the why of 5G, it's important. At the same time, it is also the responsibility of the tech companies, whether be it the likes of Huawei, the IBMs of the way, where they are continuously partnering with the likes of TechSource and say, let's communicate to the audience at large and bring those community, those interested community, as we
participate in innovation, participate in technology and the use of technology, we need to be aware, we need to know, right? And I think the moment you do that, you create a groundswell, you get people jumping on the bus, it becomes a lot easier to really manage. So I would say creating platform, community platforms that are educational, number one, and number two, government really incentivizing technology players and all that to be more transparent and out there, being open and connecting and create that relationship with consumers and helping them to understand their rights and their choice is becoming important. What about businesses, as you mentioned there, you know, corporations, companies making that transition? As you said, you were on the edge of the fourth industrial revolution with plus 5G. What is your advice right now for those companies looking to go into that phase? I would say a lot of companies are beginning to understand the why. A lot of companies are struggling with the how. Yeah. Right? And my suggestion to all these maybe smaller companies where they don't have maybe the massive talent that they have or the massive resources and budgets that they have, start small. Create sandboxes, create use cases that they can manage that's within their means and look for you know, the bright sparks, the look for the savings, the energy efficiency, and that savings, that win becomes the catalyst for you to continue to invest in your digital transformation process, in your connectivity process, in your leveraging of IoT technology and 5G. So, but start small, but start. Do not try to plan a 10-year strategy. You can't. Yeah, that doesn't work. Right? Everything's changing. Yeah. Correct. So it's agile, right? So you need to think agile, create sandbox, and then test out your hypothesis of saying, hey, I'm told that if I do this, I digitize this, I'm going to save. Rather than put everything at risk, the entire company, try segments of the company. Right? Mm-hmm. Identify catalysts, identify passionate talent that can work together with you as leaders to really execute on digital transformation and connectivity and then leveraging all this new technology like 5G. I think the key thing that I'm getting from you is that you need to start. You need to start. You need to start. Yeah. If you have a company right now, you really do need to start with whatever you have. And talking about the situation right now, and we're not only talking about Thailand, but the rest of Southeast Asia, what is your opinion of the industrial digital transformation that we're seeing right now in terms of the industrial sector? What movements have you seen in the past 2 years? So here's a really exciting that's happening in industry, right? The industrial sector is transforming. However, industrial sector owns the domain. So I'll give you an example, aviation, right? Yeah. Aviation guys have been there for years. Or maybe a simpler example, power, the generation of power. Mm-hmm. The people that works on power plants could have been 20 to 25, 30 years in the power plants. Now you have a digital native that is in his early 20s, coding, creating software and using sensors to pull up data from the power plant. And the guy who's been there operating feels that he's going to lose his job because he thinks that by, you know, harnessing data and doing things remotely, he's no longer of use. But that's not right. That's false. In fact, number one, it increases his ability to make decisions a lot faster if he have made decisions through data-driven decision, point number one. Point number two, he no longer needs to manage one power plant. He could manage three power plants. So again, the ability to bridge the gap between domain and digital, physics and analytics, and having what I call transit, someone that can come and can provide that, being a translator between the digital native and the domain-centric person,
and translate why this is important is becoming important for every company to have. So we need more translators, what we call the digital migrants. People are from domain are migrating to becoming more digital. People from digital who are migrating to becoming more domain. These translators are becoming important for any organization that we think about. And that's where I'm seeing that, that as companies embark on this journey, they need to begin to understand that there's always a divide between the digital natives culture and the domain culture or the industrial culture. But as you transform, you need to ensure that there are people that have ability to bridge the gap, right? Because someone's going to say, hey, you know, I eat more salt than you eat rice. Why are you telling me what to do? Right? That's a new one. I don't know that one. But if you take a look at a reflection of the past revolutions that we've seen, the Industrial Revolution 1, 2, 3, and that is a very important point. You know, I mean, how is it going to change our community? How is it going to change our society? As you said, you know, it's reality is people are going to lose their jobs in certain ways, especially here in Thailand. Is it going to be similar to what we've seen in the past revolutions or is it different? No. I think, you know, in Industry 3.0 where computerization happened and all that, guess what? Yeah. Everybody got upgraded, right? And everybody moved on and more jobs were created. I would say that what's interesting now, and especially with pandemic, that whole understanding of what technology can do has enhanced and heightened by magnitude, right? So Singapore government said this. One of the ministers said that it would have taken us 3 to 5 years to do QR code to transform our hawker centers, our food courts and our food centers to accept digital payments. It took us now 6 months to roll this out when it normally would have taken us 3 to 5 years. So I would say that the new world, due to connectivity, due to data, the new world has created a network of networks. So people are no longer being siloed, and therefore you lose a role, or that role is becoming redundant. But because network of networks, you can find something else, right? You know, I'll give you another example in Singapore, which was really interesting, that could be applicable in Thailand, is we were thinking a lot about autonomous vehicle. Yes. But then if the world moves in Singapore and become autonomous, what happened to the taxi drivers, the Grab drivers, the bus drivers? So here's what happened. We begin to look at their competency and their skills, and we were mapping, and interestingly, 70% of the cognitive skill of the bus driver, the taxi driver, and the Grab drivers were very similar to piloting a drone. So could we begin to take some of them? The taxi driver is going to be piloting and pilot a drone. Yeah, because they follow the path. Yeah, piloting cars a drone. Or piloting cars, but piloting a drone. So could we move some of them to drone pilots? Because they follow a fixed path, right? Okay. You take a map and you follow a fixed path. A bus driver follows a fixed path. So again, the art of the possible. I think technology has forced Here's a question though. You know, I just wanted to put more focus on Thailand's industrial sector little bit, I guess. Sure. And that was a really good case study there from Singapore. Thailand's economy is a bit different from Singapore in that we are quite agricultural. We are kind of like the traditional like manufacturing hub of a lot of things. What sector do you think will, you know, transform faster than the other, do you think, in Thailand? I would say, you know, in Thailand, surprisingly, actually Thailand is extremely connected, right? Yeah. So sometimes we think that Thailand is not, but if you go to Rayong, and whether it's SCG, whether it's, you know, all the big manufacturing companies, the automotive companies in Rayong, they are all connected. They are all using digital technology. They are all using robotics. So honestly, in my view, Thailand has really evolved, especially the last 3 to 4 years,
in understanding how to leverage Industry 4.0 and the digital technology around it. I think here's the challenge in Thailand. Mm. There isn't enough use cases that is being publicized to say this is transforming Thailand. A lot of people do not know, but yet it's happening, right? We haven't actually, the media haven't been able to highlight it enough. Yes, okay. Correct. Yeah, I think so, right? Whether it's SCG, yeah. whether it's PTT, PTT, all these companies are transforming. And, you know, CP Group, for example, the TCC Group, everyone is using technology. I don't think Thailand has done enough to celebrate the advancement of technology within Thailand. And therefore, you know, people still feel that, hey, you know, their pockets and all that. But in true form and sense of reality, the top 20% of the companies in Thailand are embarking on that. And this is why you begin to see the startup culture robust, right? Mm. Extremely robust. So I would say, one thing that maybe the government can do better, which is what Singapore government does really well, and also the industry, is to bring the community together, that celebrate their successes so that people understand and people are inspired, motivated to say, I want to try. If he can do it, I can do it. If he's transforming, I can do it, right? Mm. What are a significant case study, in addition to what you just said in terms of Singapore's taxi drivers, can Thailand, you know, learn from overseas that, you know, that has shown a success in using 5G and transforming the industrial sector? So again, I think the biggest use case, you know, is making sure that there are enough incentive coming from the government to the SMEs, to the organization. So the larger companies tend to have a bit more resources. I think where generally we struggle, it's the mid-tier of companies to say, how do I have that catalyst to kickstart, right? And one of the things that I think the likes of Vietnam, Singapore, and a few other countries are beginning to understand is they need to kind of light the fire under the butt. Right, light the fire, create the catalyst, provide certain set of incentive, create more ecosystem partnership between universities and enterprises and SMEs and bring them together to really ignite digital transformation, adoption of technology, adoption of Industry 4.0. So I would say if there's one use case, you know, that I'm seeing really well is when, for example, the world of smart cities. So buildings alone is 40% of the carbon footprint of any city, the amount of energy in each building alone. Just deploying simple sensors and tuning the building performance through building management systems, sensors, and software to harness the data, to unlock the value of data within the building. Partnering with sensor companies, SMEs, they have factories and all that would drive energy, would increase their digital transformation and adoption of technology, because you want to give incentive, and then they can open up, the banks will open up green loans, green financing. So that's an incentive for SMEs to say, I want to digitize to drive efficiency in energy usage, and then I can get access to the green loans, for example. Yes, we do need that sort of support. When you talk about sustainable development goals or SDGs, that's important in any country. Absolutely. How is 5G going to help achieve that? I mean, I can picture a little bit in terms of, like, you know, the increase of efficiency. That means we're going to be efficient in the energy that we use. But overall, what is the leading achievement that we can do with 5G and achieving our SDGs? I would say transportation is probably one of the biggest drivers, right? So today you are using fossil fuel for transport wherever you go, right? Yes. But to use more autonomous, to use more electric, to use more
the ability to, the cars are becoming no longer mechanical machinery. It's becoming a software, a computer, to be more electrical and to be more autonomous. What it means is it needs to talk, it needs to communicate, it needs to sense. 5G is enabling all of that, especially from vehicle to vehicle, vehicle to passenger, vehicle to equipments and all that, right? And I would say the moment you cut down on traffic and the usage of fossil fuel, you drive SDG. So transportation, mobility and transportation, it's a huge, huge contribution. And then the other thing is, you know, getting smarter for smart precinct. So if you kind of look at One Bangkok, can I become smarter when I develop the entire One Bangkok? Can I plant more trees? Can I be smarter? Can I have more sensors, smart bins, understanding smart parks, you know, and all that. And with connectivity, with 5G, that begin to create a smart precinct. And that smart precinct now has data for you to measure and generate workflows and automation, and then it becomes autonomous in driving the energy usage. So basically, 5G is going to accelerate that journey to autonomous world, and then therefore that journey towards that super low energy and net zero journey. I'm really hoping to see that, but it's going to be exciting to see how fast or how slow we are. But all of that, of course, depends on a lot of how you said, you know, how we implement a lot of technologies. 5G is not just a simple thing, right? It's a lot of various things that you have to think about, whether it's AI, 5G, IoT, and M2M. What are the, you could say, if you could just simplify it a little bit, what are the main struggles the industries face when implementing these technologies? Government and regulations. It's like one thing I would tell you right now. Over and over again, yes. Yeah, it is. I mean, me, but not because I live in Singapore, but I've spent all my time working across the region. Look at China, right? A bit, you know, a bit forceful, but it's getting their way. Look at Singapore. So countries that are very clear and on the policies accelerate some of these deployments. That's number one. Number two, I would say, back to my point about celebration, take that 3 to 5, what we call the lead pin in the bowling alley in the country. The companies that lead the economy of the country becomes the tip of the spear, becomes the poster child to celebrate why adoption of this technology and enhance that transformation is important. So number one, government. I think number two, really enhance that lead as the lead pin in the bowling alley, right? The likes of the SCGs, the likes of the CP Group, the TCs, the big boys that become more visible on why technology can move the needle, right? Okay. And then the third thing is back to my original point. Yeah. It's grassroots, it's community, it's sessions like this, it's education. So learning, education, schools, talent becoming critical. You need to ensure that talent upgrade. So government, big enterprises, lead pins, and education, in my view, will move the needle. Yeah, I think that definitely in terms of the country that you're in really makes a big difference. I don't want to get into politics or anything, but definitely it does play a big role as to how fast you go, you know, you are progressing. You can see that, as you just said, from Singapore's case study and also China's case study, where it's a different sort of environment politically and socially. But if you could think about, okay, as you said, you know, you're going to have to start somewhere. You're going to have to create your sandboxes. You're going to have to do what you can to keep upgraded with the times. And it's interesting that you are pointing out the fact that the pain point is that obviously big corporations, such as, you know, True Corporation or whatever, everyone is okay in that sector. But when you talk about the SMEs, which is actually one of the very big parts of the Thai economy, there is a worry about them.
if any of them are watching us right now, in addition to what you've given in terms of advice and how to start, what would you like to say further in terms of advising those people who are watching us right now? So I say this, I say that by being smartest in a room, you never win. By being the smartest, by being the fastest learner in the room wins. So I would encourage all SMEs to be agile in the way they learn, right? As long as they think they're the best in what they do in that small SME, they stop learning, they stop progressing. Making sure that learning is becoming part of the culture and leadership, making sure that the talent and the education and the raising the talent in the talent pool is becoming important. And I think sometimes an SME can become a great company if you learn how to learn faster and create a platform of trust so that everybody, the whole platform of collective intelligence and people grow much faster and learn faster. At the same time, the right talent you hire, you want to begin to really start getting the right people coming in. This will really kickstart the SME. So I think that's one piece: leadership, learning culture, talent pool, education. And I would say that, you know, as an SME, what drives that growth has a lot to do with, you know, the way you define the why, how, and what, right? So a lot of people kind of know the why, kind of understand the what, but they never understood the how, and they implement something and they stop because they fail. Yeah. Because, yeah, so they don't define it clearly. And therefore, the how is becoming more and more critical in SMEs. So what if you understand that I need to digitize, but I don't have resources, so how? Yes, right? They're going to say that. They're going to say that, right? Often they're going to say, hey, I don't, like, in terms of government support, yes, there is some, but we're still not there. You know, there is a push in Thailand for, you know, developing the EEC and everything. We're hearing all these campaigns coming from the government. But at the end of the day, we're dealing with a pandemic, we're dealing with floods, we're dealing with a very, you could say, a very quickly changing environment. I'm trying to be pessimistic here, where do people start, you know, for what should be their first step, you could say? Sign up for a conference like this. Yeah, I would say, you know, there is a place for companies that can help. There is a place, there is I think there's an opportunity here where there are a lot of senior people who are retiring. So maybe I'll give you the art of the possible here, right? There are a lot of Thai people who has gone overseas and learned a lot and are now retiring. There's a place that we can bring those people back into a community and become mentors to some of these SME CEOs to help them. Because that will give them the how, right? Okay. So there is that matching, that matchmaking of the community, the startups, which is very vibrant, a lot of the smart, experienced, global people who are in their late 40s, 50s, who are potentially retiring and enjoying life, can they come back and contribute? And then there's a bunch of really SME CEOs who are dying to say, I want to do more, but teach me the how. And in the midst of all these, government needs to kind of orchestrate a bit to kind of pull this together, right? Because you need someone to pull it together. Yes. Right. Well, you know, thank you so much, Alvin, for being a part of that, you know, a part of sharing your experience, part of sharing your knowledge and being with us here. Unfortunately, we can't see you face to face, but I think representing everyone who's been watching this session, thank you so much for sharing your expertise and your knowledge and also your encouragement. And we can't wait to see future developments in Singapore as well as, we look to be inspired with our neighboring country. Thank you so much, Alvin. Thank you so much. And thank you for listening.
Thank you ค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you โอเคค่ะนั่นก็คืออาจารย์อัลเวนนะคะที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของการใช้ 5G ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะซึ่งน่าสนใจทีเดียวค่ะว่าไม่ว่าบริษัทของคุณจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะคะคือสิ่งที่สำคัญคือว่าเราต้องเริ่มต้นแล้วนะคะเราต้องเริ่มสร้างinnovation ภายในบริษัทของเราเองค่ะซึ่งเราก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมรับฟังและก็ได้ความคิดเห็นนะคะเข้าสู่เซสชั่นที่2ของเราเลยนะคะเป็นเซสชั่นที่เป็นการสนทนาเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมจนไปถึงความเกี่ยวข้องของ 5G กับ Internet of Things หรือ IoT และ Machine to Machine หรือ M2M ในวงการอุตสาหกรรมไทยค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดร.ธนาสรางเวชพันธ์ผู้จัดการทั่วไปบริษัท AIN Robotics Venture จำกัด PTTEP คุณสุริยาก้อนคำหัวหน้าธุรกิจ RoboCore บริษัท True Digital Group จำกัดและขอส่งมอบหน้าที่ Moderator ให้แก่คุณอรนุชเลิศสุวรรณกิจค่ะ CEO และ Co-Founder ของ Texas Media ค่ะสวัสดีค่ะดร.ธนาสวัสดีค่ะคุณสุริยาสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่มาแบ่งปันให้ความรู้นะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ต้องบอกว่าเซสชั่นที่เราจะพูดคุยกันนะคะจะเป็นรูปแบบของอินเตอร์แอคทีฟค่ะเพราะว่าเราจะมีโพลนะคะให้คนเนี่ยก็เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็สอบถามข้อมูลด้วยจริงๆเมื่อกี้คุณปูเป้บอกเลยค่ะว่าเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของการเอาเรื่องของโรบอติกนะคะแล้วก็ฝั่งของ AI แล้วก็รวมถึงเห็นว่าอย่างเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอย่างพวก 5G เนี่ยจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนวงการทางด้านอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างนะคะงั้นขออนุญาตเริ่มต้นที่ทางดร.ธนาก่อนนะคะเวลาเราพูดถึงคำว่าหุ่นยนต์นะคะหรือว่าบางทีเราก็อาจจะใช้คำว่าโรบอทก็มีนะคะหรือว่าถ้าเป็นในเชิงของตัวซอฟต์แวร์ในฝั่งของตัว AI เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการเอาเรื่องของโรบอติกส์นะคะแล้วก็อีกมุมนึงก็อาจจะเป็นในฝั่งของซอฟต์แวร์ในเรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากน้อยอย่างไรบ้างคะจะเป็นภาพรวมในเชิงของประเทศไทยค่ะครับขอบคุณนะครับก็ยินดีนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมในโปรแกรมในวันนี้นะครับก็อยากจะตอบคำถามนี้โดยแยกเป็น2มิติด้วยกันนะครับในมิติของ readiness นะครับหรือความพร้อมนะครับของประเทศเรานะครับของคนไทยนะครับแล้วก็อีกมิตินึงเป็นมิติของ affordability หรือการได้มาซึ่งเทคโนโลยีนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะเห็นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ readiness เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเรามีความพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้งานนะครับจะเห็นว่ามีการนำเอา automation นำเอาหุ่นยนต์นะครับมาใช้ในขบวนการผลิตมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับทีนี้ในเชิงของ affordability นะครับหรือในเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยหรือการได้มาซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราลองเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับก็คือไอ้ตัว adoption rate ของเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงมากนักนะครับเมื่อเทียบกับอีกหลายๆประเทศนะครับเหตุผลหลักก็จะมาจากในเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ecosystem หรือ infrastructure ที่ในหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องผลักดันกันต่อไปก็คือเราต้องพยายามนะครับที่จะส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับในประเทศของเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้ราคาค่าใช้จ่ายถูกลงนะครับแล้วก็จะทำให้คอมโพเนนต์ต่างๆนะครับในอีโคซิสเต็มที่จะมาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันในห่วงโซ่เนี่ยinfrastructure ต่างๆเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วตรงนี้เองผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญครับค่ะทีนี้อีกมิติหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของ
เรื่องของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะในเชิงของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันสร้างให้เกิดbusiness model ใหม่ๆด้วยนะคะmessage นึงที่เราอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือเรื่องของ software as a service บ้างใช่ไหมคะ infrastructure as a service หรือ platform as a service แต่ตอนนี้เราได้ยินอีกคำนึงค่ะก็คือ robot as a service ด้วยนะคะ RaaS คำนี้เนี่ยในมุมของทางฝั่งของคุณสุริยาเนี่ยอยากจะให้ช่วยขยายความหน่อยว่า robot as a service ตัวนี้เนี่ยคือครับต้องเรียนอย่างนี้ครับด้วยความมุ่งมั่นของทางทีมทูดิจิตอลนะครับที่พยายามผลักดันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยครับเข้าไปสู่ทั้งองค์กรสังคมนะครับเราก็พยายามที่จะผสมผสานเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับเรื่องของ IoT ต่างๆเนี่ยคอมไบเข้ามาในตัวหุ่นยนต์ของเราแล้วก็ใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับในการนำนวัตกรรมเนี่ยที่เข้าไปตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการหรือองค์กรต่างๆซึ่งณปัจจุบันนี้เรามีในส่วนของโมเดลที่เรียนไปก็คือ as a service เนี่ยคือเพื่อการตอบโจทย์ในเรื่องของการลงทุนของลูกค้านะครับเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนึงเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อเข้ามาเลยอาจจะราคาค่อนข้างที่จะแบบสูงมากๆนะครับซึ่งในส่วนของตัวที่เป็นเรียกว่าตัว as a service เนี่ยคือเรานำมาปรับใช้นะครับคือจ่ายสามารถจ่ายเป็นรายเดือนนะครับสามารถเป็น subscription นะครับเป็น end to end service เลยตั้งแต่การดูแลหุ่นยนต์นะครับตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีหุ่นค่อนข้างครอบคลุมหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ตรวจการหุ่นยนต์ทำความสะอาดหุ่นยนต์ส่งของต่างๆหรือแม้กระทั่ง information robot รวมไปถึง visual robot นะครับที่เรามีแทบจะครอบคลุมในทุกเซกเมนต์เลยครับผมค่ะแต่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับโมเดล business ใหม่ที่สามารถทำให้ผู้พัฒนานะคะสามารถเข้ามาต่อยอดได้นะคะทีนี้ในการพูดคุยครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าคนที่มาเข้าร่วมนะคะก็มาจากหลากหลายภาคส่วนนะทีนี้เดี๋ยวเราขอซาวเสียงกันนิดนึงนะคะว่ามาจากไหนกันบ้างนะคะทีนี้ขออนุญาตนะคะดึงโพลนะคะขึ้นมาเพื่อพูดคุยหน่อยนะคะกับทางผู้ที่เข้าร่วมวันนี้นะคะเตรียมมือถือขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็สแกน QR code ค่ะพอสแกน QR code แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีคำถามนะคะให้แต่ละท่านนะคะเข้ามาช่วยตอบนิดนึงนะคะสามารถที่จะร่วมสแกน QR code ได้นะคะมีทยอยกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะก็ขอพูดคุยนะคะกับทางทั้งสองท่านไปด้วยเลยนะคะอาจจะขอเรียนถามทั้งสองท่านนะคะไปคู่กันว่าคิดเห็นอย่างไรกับประโยคที่เขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อในยุคเป็นเรียกว่าเวฟก่อนแล้วกันเนอะคือเวฟของอินเทอร์เน็ตนะคะว่าพอมาถึงเวฟนี้เนี่ยมันเป็นเวฟของ AI เป็นเวฟของเรื่องของนี่แหละเรื่อง AI Machine Learning ต่างๆจะเข้ามา disrupt วงการค่ะเนี่ยจะขอเริ่มต้นที่ทางดร.ธนาก่อนนะคะก็จริงๆก็เห็นด้วยนะครับเทคโนโลยีในอนาคตหรือในปัจจุบันที่เราเริ่มใช้งานกันเนี่ยก็ AI แล้วก็ Robotics เป็นเรื่องสำคัญนะครับในมุมอย่างธุรกิจของทางบริษัท ARV นะครับวันนี้เราสปินออฟบริษัทย่อยออกไป4บริษัทนะครับซึ่งทั้ง4บริษัทเนี่ยก็จะมีคอที่เป็นเทคโนโลยีโรบอติกส์แล้วก็คอที่เป็นเทคโนโลยี AI ทั้ง4ธุรกิจนะครับธุรกิจแรกเป็นธุรกิจSubsea IRM นะครับให้บริการอย่างครบวงจรก็นำเอา AI เอาโรบอติกส์ไปใช้ในกิจกรรมปฏิบัติการนอกชายฝั่งนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนกิจการพลังงานต้นน้ำของทางกลุ่มปตท.ก็คือปตท.สผ.นั่นเองนะครับธุรกิจที่2นะครับเป็นธุรกิจการนำเอาโดรนนะครับการนำเอา AI มาช่วยในการทำ infrastructure inspection นะครับจากเดิมที่เคยจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีอื่นๆนะครับที่มีราคาแพงนะครับอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้คนนะครับมานั่งอ่านมานั่งวิเคราะห์ภาพนะครับตรงนี้เองเนี่ย AI Robotics ไม่ว่าจะเป็นโดรนไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ในรูปแบบอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับธุรกิจที่3ก็เป็นอีกธุรกิจนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือธุรกิจเกษตรอัจฉริยะนะครับตรงนี้เองเราก็พยายามที่จะบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลนะครับในเรื่องของการเกษตรแล้วก็พื้นที่สีเขียวนะครับเราทำในระดับประเทศนะครับก็
็นำเอาเทคโนโลยี AI แล้วก็โรบอติกส์มาใช้เช่นเดียวกันสุดท้ายเป็นเทคโนโลยีwellness แล้วก็ healthcare นะครับอันนี้เอง AI ก็จะเข้ามาช่วยนะครับแล้วจริงๆเสริมทั้งเรื่อง AI เสริมทั้งเรื่องโรบอติกส์เนี่ยก็คือในเรื่องของเทคโนโลยี 5G นะครับก็จะมาช่วยในทุกๆธุรกิจนะครับในเรื่องของ AI ในเรื่องของโรบอติกส์ให้การทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมีความรวดเร็วมีความซีมเลสมากขึ้นประมาณนี้นะครับค่ะขอบคุณดร.ธนามานะคะเดี๋ยวขอไปดูโพนิดนึงนะคะว่าท่านที่มาเข้าร่วมงานในวันนี้นะคะมีความสนใจนะคะในเซกเตอร์ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเลื่อนไปที่ตรงหน้าโพได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนิดนึงนะคะสามารถที่จะกดโหวตเข้ามาได้นะคะมีตั้งแต่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในมุมของเป็น solution and service provider หรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นplatform นะคะหรือว่าเป็น SI นะคะ system integrator หรือว่า hardware device หรือว่าเป็น digital infrastructure นะคะในเชิงของ connectivity และ communication นะคะเป็น solution and service provider ซะเยอะนะคะแล้วก็อุ๊ยมี digital infra แสดงขึ้นมาพอสมควรนะคะน่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่ะสูสีนะคะ digital infra กับ solution and service provider นะคะ SI มีอยู่บ้างนะคะน่าสนใจค่ะ hardware device ไม่มีเลยนะคะบ้านเราจะไม่ค่อยเน้นเลยเราจะกลับไปประเทศจีนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่าอาจจะไม่เยอะมากนะคะได้ค่ะขอไปที่คำถามถัดไปนะคะเพราะว่าต่อเนื่องกันพอดีบอกว่านี่แล้วข้อจำกัดหรือว่า barrier อะไรที่ทางผู้ประกอบการนะคะ start up หรือ entrepreneur เจอนะคะในการที่เข้ามาในธุรกิจ industrial นะคะในภาคอุตสาหกรรมเริ่มทยอยเข้ามาขาดเงินทุนนะคะนะคะเรื่องเงินทุนเป็นเรื่องสำคัญขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอ่านแทบไม่ทันเลยนะกันอ้าวเดี๋ยวรออีกนิดนึงให้มันนิ่งก่อนนะคะขาดเงินทุนนะคะเรื่องหลักเลยนะคะ funding นะคะมีควายการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะหรือว่าการสนับสนุนทางด้านกฎหมายนะคะเรื่องของเรียกว่า regulator นะคะขาดบุคลากรที่มีความรู้นี่จำเป็นมากนะคะเพราะว่าต้องมีคนที่มีความรู้ความเข้าใจในภาคธุรกิจนี้นะคะก็เป็นเรื่องของ talent นะคะและสำคัญแล้วก็สุดท้ายการปรับตัวเข้าถึงของผู้ประกอบการค่ะค่ะก็จริงๆปรากฏว่าควรมองว่าความการสนับสนุนจากภาครัฐก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วก็สูสีกันเรื่องของการขาดเงินทุนนะคะก็เป็นinsight นะคะที่น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆเราไม่เคยเปิดโพลถามเรื่องนี้เหมือนกันก็เป็นครั้งแรกนะที่เราได้เก็บข้อมูลมาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ไปโพลถัดไปนะเดี๋ยวขอกลับมาที่คุณสุริยานะคะเมื่อกี้ที่คำถามที่ว่าเมื่อกี้ได้ถามทางดร.ธนาไปแล้วว่าที่เรามองว่าเวฟที่ผ่านมามันก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ทีนี้เวฟปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของ AI เป็นเรื่องของโรบอติกค่ะมองประเด็นนี้อย่างไรบ้างว่ามันจะเข้ามา disruptนะคะหลายๆภาคอุตสาหกรรมแล้วก็รวมถึงเนี่ยภาคอินดัสเทรียลด้วยค่ะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับคือผมมองในภาพของการที่หุ่นยนต์จริงๆมันเริ่มมีเข้ามาตั้งแต่เมื่อแบบ30 40ปีก่อนเลยด้วยซ้ำครับตั้งแต่ช่วงสัก1984ที่เราโลกครั้งแรกได้รู้จักคำว่า World Wide Web เนาะมันก็มีการเชื่อมต่อต่างๆมี IP มี TCP อะไรต่างๆที่ทำให้โลกแบบกว้างๆเนี่ยมันใกล้กันมากขึ้นทีเนี้ยไอ้สิ่งที่มันเก็บข้อมูลมาครับมันก็มาร้อยเรียงกันมาจากนั้นอีก30ปีมาเราก็จะรู้จักกับพวกแบบนวัตกรรมใหม่ๆที่มันเปลี่ยนโลกไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่จะมาจะบอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรคล้ายๆกับยุคเขาเรียก Industrial Revolution สมัยก่อนที่คนเกรงกลัวเรื่องของเครื่องจักรทั้งที่มันก็เข้ามาช่วยทำให้คนเนี่ยสามารถไปทำงานอย่างอื่นต่อได้ใช่ไหมครับสิ่งความน่าสนใจของโรบอทณปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือหุ่นยนต์ที่มันมาจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีระบบ AI เนี่ยครับเข้ามาทำให้มันฉลาดมากขึ้นทำงานได้ตัวของมันเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยอีล่าเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วครับแล้วก็เข้ามาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่ว่า AI กับระบบ data ต่างๆที่มันเข้ามาควบรวมกันเนี่ยครับทำใหความฉลาดของหุ่นยนต์เนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจนะครับมันเข้ามาทำอะไรมันเข้ามาเพื่อ
ลดความผิดพลาดนะครับเข้ามาทำงานแบบอะไรที่มันต้องใช้แรงงานคนและมีความอันตรายสูงนะครับอย่างเช่นงานในโรงงานหรืออย่างกระทั่งที่ดร.พูดไปเรื่องของแบบสำรวจท่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสิ่งเหล่านี้ต่างๆเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยจะเข้ามาแทนที่แน่นอนครับค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคืองานหลายส่วนเนี่ยบางทีคนก็รู้สึกกังวลว่าอ๋อจริงๆเราจะมีโรบอทอะไรพวกนี้มาทดแทนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีงานหลายๆส่วนที่มันต้องใช้สกิลเซ็ตเนาะบางอันที่โดยเฉพาะเรื่องของ creativity อะไรที่มันต้องใช้ทักษะความสามารถนะคะซึ่งพวกนี้ในหุ่นยนต์ก็ไม่ได้มาทดแทนได้คีย์สำคัญคือเราต้อง up skill แล้วก็ re-skill ถูกต้องครับค่ะทีนี้มาที่ประเด็นหัวข้อหลักอันนึงนะคะที่เมื่อกี้ท่านพัฒนาได้มีแตะไว้แล้วก็คือเรื่องของ 5G นะคะทีนี้เราอาจจะเห็นข่าวเรื่องแบบเขตอุตสาหกรรมใช่ไหมคะที่เราเริ่มมีเอาเรื่องของ infrastructure อย่างพวก 5G เข้าไปช่วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมี case study หรือว่ามันเข้ามาช่วยในการ transform ให้โมเดลธุรกิจหรือว่ามันมีการขับเคลื่อนนะคะในโลกของ industrial อย่างไรบ้างคะถ้าเจาะประเด็นของ5G ขออนุญาตเริ่มต้นที่ท่านดร.ธนาก่อนค่ะครับก็ครับถ้าพูดถึงในเทคโนโลยี 5G นะครับหลักๆ ก็คือในเรื่องของการประมวลผลการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับการเชื่อมต่อข้อมูลที่มันมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับประโยชน์ก็คือ user นะครับที่จะมี deviceในมือเนี่ยที่สามารถที่จะทำงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับdevice ที่ว่าเนี่ยอาจจะหลายๆที่อาจจะเรียกว่า edge device นะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยไอตัว device ที่ว่าอุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันที่หลากหลายนะครับเพราะว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีระบบประมวลผลที่อยู่ในตัวเองนะครับสามารถที่จะพึ่งพาการประมวลผลจากศูนย์ประมวลผลได้นะครับกินพลังงานน้อยลงนะครับเป็นต้นuse case นะครับที่ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวนะครับสำหรับARV เนี่ยก็คือ use case ในแอปพลิเคชันของทางอุตสาหกรรมพลังงานนะครับก็คือการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับเพื่อที่จะมาใช้ทดแทนคนหรือมนุษย์นะครับในฐานการผลิตของเราที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานนะครับตัวเทคโนโลยี 5G เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยนะครับทำให้การส่งข้อมูลนะครับทำให้ในเรื่องของการทำ teleoperation เนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับได้ค่ะมาที่ทางฝั่งคุณสุยาบ้างค่ะมองว่าเรื่องของ 5G นะคะโดยเฉพาะฝั่งของทาง True เองเนี่ยก็เป็นทั้งในฝั่งของ infrastructure แล้วก็ฝั่งของ True Digital ก็เป็นคนที่ทำเรื่องของ service และบริการต่างๆที่ on top นะ 5G ทีหนึ่งมีในมุมมองในเรื่องของการขับเคลื่อนอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกับของดร.ครับแต่ว่าจะเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของตัวที่การ control หลายๆ device เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับคือพอมันมี5G เข้ามาเดิม 4G เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอาจจะติดๆขัดๆบ้างในเรื่องของ latency ในการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคอนเนคกับทางcloud หรือแม้กระทั่งการสั่งการไปที่หุ่นยนต์เองนะครับหรือตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้งานเองพอ 5G เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับปลดล็อกอะไรหลายอย่างเพราะว่าด้วยความเร็วของ 5G ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยโอ้โหมากมายหลายเท่านะครับมากกว่า 4G ค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างจริงกับที่เราใช้อยู่อย่างโรบอทที่เราโอเปอเรชันอยู่โดยปกติแล้วถ้าเกิดเรายังใช้ 4G อยู่ครับมันก็อาจจะยังมีการลิมิตที่ device ของคุณนะครับว่ามันอาจจะได้กรุ๊ปละสัก5ตัว6ตัวและ1กรุ๊ปอะไรเงี้ยนะครับแต่พอเป็น 5G เสร็จปั๊บเนี่ยมันเหมือนอันล็อกออกมาของมันออกมาเลยก็คือมันสามารถที่จะกรุ๊ปนึงเนี่ยได้เกิน 3-400 ตัวในการทำ transaction ระหว่างตัวหุ่นยนต์ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์แล้วยิงกลับลงมาด้วยความเร็วเนี่ยประมาณ 0.03 มิลลิเซคันด์ประมาณเรากระพริบตาครับปุ๊บมันสามารถที่จะเชื่อมข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์นะครับจากคลาวด์เบสเนี่ยกลับไปยังหุ่นได้เลยครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับในด้านของการให้บริการด้านไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสโรบอทหรือว่าด้านแพลตฟอร์มต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับผมค่ะเรียกว่าเปิดโอกาสโอกาสใหม่ๆนะคะเราก็เลยไปถามทางผู้ที่เข้าร่วมวันนี้ด้วยนะคะว่ามีความเข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องของ 5G เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะในเชิงของ industrial อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอ QR code ขึ้นมาเลยค่ะค่ะ
ค่ะระหว่างนี้ก็สามารถสแกน QR code แล้วก็จริงๆเรายังมีช่องเปิดให้แชทนะคะสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยนะคะเราอยากจะเอาคำถามของทุกท่านนะคะที่มีความสนใจจะสอบถามทางเอ็กซ์เพิร์ททั้งสองท่านนะคะสามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะคะก็สามารถที่จะเจาะประเด็นไปถึงเรื่องของ use case เรื่องของการเอา 5G นะหรือว่าถ้าคุณอาจจะมีไอเดียเรื่องของ solution ต่างๆนะคะอยากจะสอบถามนะทางผู้เชี่ยวชาญก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้เลย นะคะระหว่างนี้ก็สแกน QR code นะคะมันเข้ามาได้ค่ะขออนุญาตรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปหน้าถัดไปนะคะขอดูคำถามหน่อยนะคะ ค่ะบอกว่าจากความเข้าใจของท่านนะคะทางด้านที่ดูเรื่อง 5G เนี่ยจะมาใช้ประโยชน์นะคะทางด้านอินดัสเทรียลอย่างไรบ้างนะคะ1ค่ะการลดระยะเวลา2มองว่าเป็นการลดต้นทุนนะคะ3เป็น private network นะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลลดปัญหาความสูญเสียนะคะใน human error แล้วก็ควบคุมการผลิตนะคะนะสามารถตอบมันเข้ามาได้อีกนะคะส่วนใหญ่มองว่าอันนี้และเรียกว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องของการลดปัญหาความสูญเสียในระบบการผลิตนะคะคือลด human error นั่นเองนะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็อีกสอด3คำตอบนะเท่ากันก็คือมองว่าลดต้นทุนได้นะคะควบคุมค่าใช้จ่ายได้เรื่องลดของระยะเวลาการทำงานของแรงงานมนุษย์นะคะแล้วก็สามารถควบคุมการผลิตได้นะคะมีคนเหมือนจะเปลี่ยนใจนะคะทำให้ลดเรื่อง human error นะคะแล้วก็ลดระยะเวลาในการทำงานของมนุษย์นะช่วยผ่อนแรงนะใกล้เคียงกันทีนี้มีอีกคำถามหนึ่งด้วยค่ะขออนุญาตไปคำถามถัดไปค่ะเคยใช้บริการทางด้านที่เราอยู่สาการหรือไม่ทีนี้ความหมายก็คือเดี๋ยวพอเป็นไทยแล้วอาจจะงงนิดนึงต้องบอกว่ามีการนำมาประยุกต์ใช้นะคะในเชิงของการทำออโตเมชันไหมเรื่องของ Data Analytics หรือว่า IT Solution ไหมนะคะคนที่เข้ามาวันนี้ส่วนใหญ่อาจจะยังเรียกว่ามือใหม่กันอยู่นะคะก็คืออาจจะยังไม่เคยนะคะน่าจะเข้ามาในเรื่องของการเรียนรู้นะคะหรือว่าอาจจะเคยมีประสบการณ์อยู่บ้าง นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้บ่อยครั้งนักนะคะดีเลยค่ะวันนี้ก็จะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นนะคะที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอกลับมาที่ทางฝั่งของสปีกเกอร์ค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะให้ทางดร.ธนาค่ะช่วยขยายความนิดนึงว่าถ้ามันมีเคสสตัดดี้ที่เอา 5G มาใช้สมมติถ้าที่ฝั่งของทางบริษัทค่ะมีการเอาเรื่องของ 5G มาประยุกต์ใช้ในเคสไหนบ้างแล้วนะเห็นตอนนี้ก็จะมีอย่างที่ไม่แน่ใจนะคะอย่างที่วันจันทร์วันเล่หรือเปล่าคะหรือว่าเคสสตัดดี้ในต่างประเทศอะไรเงี้ยสามารถที่จะแชร์ได้ก็อยากจะเรียนรู้จากทางรัฐธนาเลยค่ะครับก็จริงๆในส่วนของเคสสตัดดี้นะครับอาจจะยังเร็วไปนิดหนึ่งที่จะพูดว่าเป็นเคสหรือเป็น success case study นะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าในหลายๆองค์กรเนี่ยก็พยายามที่จะ leverage เทคโนโลยีนี้นะครับกับแอปพลิเคชันต่างๆอยู่นะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับอย่างในเคสของทางปตท.สผ.เองเนี่ยในกรอบอุตสาหกรรมพลังงานที่เราทำอยู่เนี่ยหุ่นยนต์ operator robot ที่จะมาใช้ทดแทนมนุษย์ในอนาคตเนี่ยตามแท่นผลิตที่มีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยก็ตรงนี้เราก็อยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับก็เป็นมีความคืบหน้าที่ค่อนข้างดีนะครับในนอกกรอบอุตสาหกรรมพลังงานนะครับจริงๆมีหลากหลาย use case นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง health นะครับถ้าเราทำไอตัวหุ่นยนต์ operator robot สำหรับใช้แทนมนุษย์บนแท่นผลิตปิโตรเลียมของเราได้เนี่ยการทำ telemedicine นะครับในเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็อาศัยเครือข่ายโครงสร้างเน็ตเวิร์คของตัว 5G นะครับการแอปพลิเคชันต่างๆของอากาศยานไร้คนขับรถยนต์ไร้คนขับอันนี้ก็จะเป็นจริงได้นะครับด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเทคโนโลยี 5G เนี่ยมันก็จะอย่างที่คุณสุริยาว่าเมื่อตอนต้นนะครับมันจะมาอันล็อกอีกหลายๆอย่างเลยนะครับในแอปพลิเคชันที่เราจะเห็นในอนาคตครับอ
ค่ะมาที่ทางคุณสุริยาบ้างค่ะเข้าใจว่าน่าจะมี trial โปรเจกต์หลายๆอันเลยที่ทาง True ทำอยู่ใช่ไหมคะครับจริงๆแล้วถ้าเป็น success case ก็เหมือนเดิมครับอย่างที่ดร.พูดเลยคือพยายามที่จะ leverage ให้มันเป็น best case มากที่สุดจริงๆหุ่นที่เข้ามาในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยเรียกได้เลยว่ามันต้องทำการ develop เพิ่มเติมเพราะว่าเคสที่ใช้งานเนี่ยมันจะต่างกับเคสที่ต่างประเทศนะครับสิ่งที่เราทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยคือเราพยายามให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐแล้วก็องค์กรต่างๆนะครับในการเอายกตัวอย่างเป็นหุ่นยนต์ Patrol นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เป็น success จากทางฝั่งจีนตอนที่เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ที่อู่ฮั่นนะครับเขาจะใช้หุ่นตัวนี้ในการเดิน Patrol นะครับเพื่อเช็คผู้ที่เสี่ยงจากการที่อาจจะป่วยด้วยติดการติดเชื้อโควิด-19 นะครับแล้วก็รวมถึงคนที่ไม่สวมหน้ากากเนี่ยหุ่นยนต์จะเตือนให้เขาสวมหน้ากากนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถจับความร้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่างพวกหม้อแปลงไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆนะครับเป็นหุ่นยนต์ตรวจการที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดโดยสามารถพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อนะครับตัวนี้ก็ใช้จริงที่โรงพยาบาลสนามอู่ฮั่นนะครับแล้วก็ทาง True เองเนี่ยก็หุ่นตัวนี้เข้ามาซึ่งเอามาปั๊บเนี่ยมันใช้เลยไม่ได้ครับเราก็จะต้องมีทางทีมเดฟนะครับเข้ามาช่วยนะครับทั้งจากทางเมืองนอกเองจากทางทีมภายในเราเองครับเข้าไปดูสถานที่จริงนะครับแล้วก็ปัจจุบันหลายๆเคสที่เราdeploy หุ่นลงไปแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้สำเร็จรูปไปทุกไซต์นะครับมันก็จะมีการที่จะต้องเข้าไปดูหน้างานพื้นที่ที่จะเดินนะครับรวมแม้กระทั่งระยะทางที่มันจะต้องไปจะถูกคำนวณทั้งหมดนะครับโดยเคส by เคสเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของmeet or criteria ของลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่เชิงแต่ว่ามันจะตอบโจทย์ในแง่มุมของตัว default ของหุ่นเนี่ยมัน accept ไปกับscenario ที่ลูกค้าจะไปหรือเปล่านะครับทั้งหมดเนี่ยคือเราก็ใช้ระบบ 5G นะครับในการที่จะ connect control แล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยที่ทำให้มันเจ๋งมากขึ้นตอนนี้เลยนะครับก็คือว่าแผนที่ใดก็ตามที่เราไป mapping แล้วเช่นวันนี้เราไปเอาหุ่นเคยไปลงสถานที่ A แล้วหุ่นมันจะจำได้เลยว่าซ้ายขวาแผนที่มันเป็นยังไงอันในอนาคตเนี่ยเราสามารถนำหุ่นตัวอื่นๆเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องส่งช่างไป mapping แล้วนะครับ data พวกนี้มันจะถูกเก็บไว้บน cloud brain ของเราแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยมันจะทำการเรียนรู้พื้นที่ของมันเองตลอดจนใช้งานเรียบร้อยแล้วพอมีหุ่นรุ่นใหม่ๆมาปั๊บเนี่ยเราสามารถที่แค่ดาวน์โหลดกลับลงไปที่ตัวหุ่นตัวใหม่ถ้าจินตนาการมันจะคล้ายๆหนังเรื่อง Matrix เลยนะครับก็คือเราอัพโหลดสกิลของมันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบ AI สกิลนะครับต่างๆที่มันจะต้องจัดการตัวมันเองในพื้นที่นั้นๆโดยเป็นหุ่นตัวใหม่อย่างนี้สามารถทำได้แล้วก็เร็วรวดเร็วมากด้วยเทคโนโลยี 5G เนี่ยแป๊บเดียวก็สามารถที่ทำให้หุ่นมันทำงานได้เลยครับผมค่ะเหมือนว่าเคยไปที่ True Digital Park นะคะแล้วก็เหมือนเจอหุ่นยนต์นะคะที่ทักว่าเราไม่ใส่หน้ากากนะคะก็ทำไปฉีดยาตอนนั้นไปฉีดยาค่ะก็เดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็เจอหุ่นยนต์เนี่ยก็ทักมาว่าถ้าไม่ใส่หน้ากากปุ๊บเนี่ยก็จะบอกเลยสามารถเอาหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเข้าไปไว้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้นะคะเพื่อจะตรวจว่าพนักงานคนไหนถอดแมสก์ออกจะได้แบบว่าให้ใส่ซะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้แบบนึงครับใช้ได้เหมือนกันค่ะทีนี้มาในมุมของเรียกว่าในอีโคซิสเต็มแล้วกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าอย่างฝั่งของทางธรรมตธนาเนี่ยกับทางคุณสุริยาเนี่ยก็เป็นผู้ที่คุกคีอยู่ในวงการแล้วก็เป็นคีย์เพลเยอร์ในเมืองไทยแต่ว่าถ้าในเชิงของความพร้อมอย่างที่ตอนที่ธรรมตธนาบอกตอนแรกเลยค่ะว่าบ้านเราเนี่ยยังมีโรงงานอุตสาหกรรมอีกเยอะมากเลยที่อาจจะยังไม่ได้พร้อมในการทำเรื่องของ transformation เท่าไหร่เราจะทำยังไงให้พวกเขาเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญว่าจริงๆแล้วเครื่องมือพวกนี้เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยตั้งแต่เรื่องของลดเวลานะคะทำให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นบ้างนะคะแล้วจะทำอย่างไรให้แบบเขาตื่นตัวดีควรให้ความรู้เราควรต้อง educate อย่างไรดีเริ่มต้นที่ทางดร.ธนาก่อนค่ะควรจะทำอย่างไรใช่ไหมหรือภาครัฐต้องเติมไหมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะผมคิดว่ามี3ปัจจัยหลักๆนะครับที่จริงๆ อยากจะให้ทุกๆภาคส่วนช่วยกันผลักดันนะครับปัจจัยแรกก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาบุคลากรนะครับภายในประเทศในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือหลายๆที่อาจจะใช้ศัพท์ที่เรียกว่า STEM นะครับที่ย่อมาจากวิทยาศาสตร์วิศวกรรมนะครับ
เทคโนโลยีแล้วก็คณิตศาสตร์นะครับตรงนี้เองเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะต้องผลิตบุคลากรเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมี creativity นะครับในการไปทำงานนะครับทั้งในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งในส่วนของการงานที่เราจำเป็นจะต้องนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปพัฒนาต่อให้เป็นธุรกิจนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสำหรับทางกลุ่มปตท.เนี่ยตรงนี้เราก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเราได้มีการจัดตั้งนะครับลงทุนในเรื่องของโรงเรียนกำเนิดวิทย์นะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยวิทยาศิริเมธีนะครับที่อยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองก็จะเน้นในเรื่องของการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าจำเป็นที่จะต้องมีการผลักดันนะครับก็คือความการส่งเสริมนะครับจากทางภาครัฐนะครับในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศนะครับจริงๆมีอยู่นะครับณปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีของ BOI นะครับหรือของ EEC นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็คงจะต้องช่วยกันทำอย่างต่อเนื่องผลักดันทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องสามารถที่จะแข่งขันได้นะครับกับประเทศรอบๆเรานะครับแล้วก็ระบบในการแอพพลายระบบในการเบิกจ่ายหรือว่าเคลมเบเนฟิตต่างๆก็คงจะต้องทำให้มันมีความง่ายนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่า อยากจะช่วยกันผลักดันนะครับก็คือในเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐเองก็ดีนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีภายในประเทศนะครับจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยจริงๆถ้าเราวางเทียบกัน2ชิ้นนะครับชิ้นนึงเป็น Made in Thailand นะครับอีกชิ้นนึงอาจจะมาจากต่างประเทศนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเห็นว่าราคาไม่ได้ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราคิดแค่ว่าราคาไม่ได้ต่างกันแล้วเราก็จะไปซื้อของนอกเนี่ยมันก็จะทำให้การพัฒนาใน ecosystem ต่างๆของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศเนี่ยมันขาดหายไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการใช้งานนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่วิจัยมีการพัฒนาในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นครับฝากไว้ตรงนี้ครับค่ะขอบคุณดร.ธนามากค่ะก็เป็นตั้งแต่เรื่องของการให้ความรู้นะคะผลิตบุคลากรนะคะทางด้าน STEM นะคะแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมนะจากภาครัฐเพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยนะที่ทางเน้นทางด้านนี้เนี่ยมีโอกาสได้เติบโตได้แล้วก็จุดสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือกระตุ้นให้ไทยช่วยกันไทยด้วยกันเองนะคะในการที่สนับสนุนนะเทคโนโลยีของคนไทยนะคะมาที่ทางคุณสุริยาค่ะคิดว่ามีมุมไหนที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมบ้างว่าถ้าอยากจะช่วยให้องค์กรต่างๆโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมา transform นะคะในการเอาเรื่องของเทคโนโลยีนะทางด้านโรบอติกเรื่องของ AI เข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะคิดว่าเราจะกระตุ้นอย่างไรได้บ้างค่ะครับต้องเรียนตรงนี้ก็หลายๆที่ที่ผมไปแชร์ไอเดียให้เนี่ยก็จริงๆจะคล้ายๆกันหมดเลยคืออ๋อมันจะมาช่วยลดต้นทุนมันจะมาเพิ่มความสามารถในการผลิตมันจะเพิ่มคุณภาพของสินค้าหรือแม้กระทั่งรักษาเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยที่ดีขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือที่เราจะต้องได้จริงๆน่ะมันก็คือเรื่องของอันแรกเลยคือการสร้างมาตรฐานรองรับก่อนเพื่อที่จะให้ทางผู้ใช้งานทุกคนเนี่ยมี default อันหนึ่งว่าถ้าซื้อหรือเช่าหรือใช้งานหุ่นยนต์หรือระบบเทคโนโลยีอะไรบางตัวเนี่ยคือมันควรจะมีมาตรฐานอะไรบ้าง1 2 3 4ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะแล้วแต่ว่าใครฟีเจอร์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นอันที่2ครับก็จะเหมือนด็อกเตอร์เลยก็คือต้องมีการสร้างพื้นฐานความรู้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมด้วยนะครับที่เอื้อต่อการที่จะเอาพวกนวัตกรรมพวกนี้ลงไปใช้นะครับสุดท้ายแล้วก็คือต้องมีการฝึกอบรมนะครับหรือเพิ่มศักยภาพครับสำหรับบุคลากรในองค์กรเองด้วยครับเพื่อให้รองรับในส่วนของทั้งต้นน้ำจนปลายน้ำนะครับสุดท้ายเลยนะครับคือจริงมันเป็นเรื่องของภาษีนะครับต่างๆหรือรัฐบาลที่ต้องเอื้ออำนวยในการที่เอาอุปกรณ์บางอย่างเข้ามาเพื่อ
เป็นการวิจัยศึกษาหรืออาจจะมาผลิตเองในเมืองไทยเองเพื่อลดต้นทุนต่างๆให้มันถูกลงนะครับอันนี้จากที่เคยทำมาเนี่ยคือหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยเวลาเราพูดถึงมันจะเข้าไปแทนคนได้1คนมันจะสามารถไปทำงานแทนตรงนั้นได้1คนแต่ว่าจะบอกว่ามันใช่ครับแต่ว่าในอัตรา GDP ที่เทียบกับต่างประเทศซึ่งมันดีกว่าของเราค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับพอมาเทียบกับในเมืองไทยเสร็จปั๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เทียบเท่าต่อคน1คนละเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นคน2คนเทียบเท่าหุ่น1คนด้วยเรื่องของภาษีหรือเรื่องอะไรต่างๆที่ทำให้หุ่นมันยังมีราคาค่อนข้างสูงอยู่ต่อเมื่อถ้าตรงนี้ถูกการสนับสนุนราคาหุ่นยนต์หรือราคาเทคโนโลยีมันถูกลงมาคนก็จะกล้าขึ้นมาใช้มากขึ้นแล้วก็มาตอบโจทย์4ข้อที่ผมบอกไปข้างต้นมากขึ้นครับค่ะมีคำถามหนึ่งเข้ามาโอเกี่ยวเรื่องกับที่เมื่อกี้เรากำลังคุยกันอยู่เลยค่ะเพราะว่ามีคนสอบถามมาเข้ามาว่าเอ๊ะการเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะแน่นอนมันก็จะมีคนที่ประจำอยู่ที่โรงงานนะคะที่เขารู้สึกกังวลว่าเขาจะถูกทดแทนค่ะเขาจะถูก replace อย่างเงี้ยเราถ้าเกิดในฐานะของเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เราจะสื่อสารกับคนในองค์กรอย่างไรเพื่อให้เขามีความเข้าใจเรารู้แหละเราต้องสื่อรู้ให้ชี้ให้เขาเห็นผลประโยชน์เห็นประโยชน์เนาะแต่ว่าแน่นอนการที่ลดความกลัวนะคะความกังวลของคนที่อยู่หน้างานเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขากำลังจะโดนหุ่นยนต์มาทดแทนเนี่ยมีคำแนะนำให้กับผู้ประกอบการที่จะสื่อสารกับคนเหล่านั้นไหมคะอาจจะเริ่มต้นที่ทางดร.ธนาก่อนค่ะผมเองนะครับก็ยังเชื่อนะครับว่าถ้าเรามีกระบวนการในการรีสกิลในการอัพสกิลพนักงานของเรานะครับอย่างเป็นระบบเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาที่ทุกคนกังวลก็คงจะไม่เกิดนะครับผมขออนุญาตยก use case จริงๆของทาง ARV นะครับที่เป็น use case ของทางปตท.สผ.ขึ้นมากันละกันนะครับเดิมทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราถ้าเราจำเป็นที่จะต้องซ่อมท่อส่งปิโตรเลียมในทะเลเนี่ยเราสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเราจำเป็นที่จะต้องใช้นักประดาน้ำนะครับลงไปดำลงไปนะครับแล้วก็ไปซ่อมท่อจุดที่ชำรุดเสียหายนะครับในอ่าวไทยนะครับระดับน้ำจริงๆไม่ได้ลึกนะครับเมื่อเทียบกับในอีกหลายๆประเทศนะครับระดับน้ำในอ่าวไทยลึกประมาณ 60-70 เมตรผมเชื่อนะครับว่าคุณมีหมีคุณสุริยานะครับหรือว่านักคนทุกท่านในห้องนี้คงไม่มีใครอยากจะดำน้ำลงไป 6-70 เมตรนะครับเพื่อที่จะซ่อมท่อส่งปิโตรเลียมใต้ทะเลเพราะว่าทั้งขาขึ้นและขาลงจำเป็นที่จะต้องใช้เวลานะครับในการdepressurize ต่างๆนะครับขึ้นมาถึงก็จำเป็นที่จะต้องนอนอยู่ในแชมเบอร์นะครับอีกเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับตรงนี้เองเนี่ยปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่ใช้หุ่นยนต์นะครับมาทดแทนมนุษย์ในการลงไปซ่อมท่อส่งปิโตรเลียมใต้ทะเลนะครับถามว่าหุ่นยนต์นี้จำเป็นที่จะต้องใช้คนบังคับคนควบคุมไหมจำเป็นนะครับเพราะนั้นจากเดิมที่เรามีมนุษย์ประดาน้ำเนี่ยที่ต้องเสี่ยงภัยลงไปทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ถ้าเราสามารถที่จะแปลงนะครับงานตรงส่วนนั้นมาเป็นงานส่วนอื่นๆนะครับที่จำเป็นที่ต้องซัพพอร์ตไอหุ่นยนต์ตัวที่ว่าเนี่ยมันก็มีโอกาสอีกมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นยูสเคสจริงนะครับที่ยกขึ้นมาดีมากเลยค่ะคนได้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะมาที่ทางคุณสุริยาค่ะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับเอา use case ของผมจะดูแล้วอาจจะง่ายสุดนะครับก็คือในช่วงที่มีโควิดใช่ไหมครับเราก็มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นหุ่นยนต์ delivery นะครับสำหรับเอาไว้ส่งเวชภัณฑ์นะครับสำหรับตึกผู้ที่ตกป่วยโควิดกับตึกของคุณหมอนะครับตัวเนี้ยถามว่ามันช่วยอะไรมันช่วยในแง่ของการที่จะเดินเข้าไปเพิ่มความเสี่ยงของตัวเองสมมติให้คุณหมอเดินเข้าไปจ่ายยาหรือพยาบาลเดินเข้าไปจ่ายยาเองเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงติดเชื้อได้ใช่ไหมครับทีนี้หุ่นตัวนี้มันก็จะช่วยในการที่ delivery ยานะครับส่งไปที่ยังเตียงของผู้ป่วยซึ่งเราสามารถมาร์กได้เป็นแบบเป็นพันๆจุดเลยมันก็จะเดินไปในจุดที่มันจะต้องส่งยาแล้วมันก็จะพูดคุยนะครับสามารถรีโมทเข้าไปพูดคุยถามอาการได้โดยที่คุณหมอเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ได้ผ่านทางระบบ 5G นะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมันสามารถที่จะเดินกลับ
แท่นชาร์จเดินกลับที่ที่จะต้องเอาเวชภัณฑ์หรือตัวยาที่ต้องจ่ายให้กับผู้ป่วยเนี่ยครับไปอยู่ที่จุดเดิมทุกครั้งนะครับเวลาที่มันเดินกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจากการที่จะต้องมีแพทย์พยาบาลในการเดินเข้าไปจริงๆเขาก็จะไปทำอีกหน้าที่หนึ่งครับก็อาจจะสำคัญกว่าได้ซ้ำในแง่ของการที่ต้องมาเลือกยาจัดยาสเกดจูลของยาที่จะมาลงที่ตัวผู้ให้ไปส่งหุ่นยนต์ก็จะเป็นคนที่รับภาระเองในการที่จะเดินไปกลับเพราะว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยค่อนข้างกว้างครับเดินไปกลับวันนึงเนี่ยผมไปเช็คหุ่นยนต์มาวันนึงเกือบ27กิโลหุ่นยนต์มันก็จะเดินไปครับใช่ครับตรงนี้แหละครับจะไปลดแล้วทำให้คนก่อนใช่ครับตัวนึงเดิน27กิโลเดินไปเดินมา27กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ถ้าเกิดเป็นคนจริงๆเนี่ยผมว่ามันระดับกึ่งฮาล์ฟมาราธอนหรือมาราธอนเลยได้ซ้ำต่อวันถ้ามันมีอย่างเงี้ยสัก14วันเป็นเดินสัก14วันผมว่าคุณหมอหรือพยาบาลผมว่าไม่ไหวแน่นอนครับก็เลยคิดว่าหุ่นยนต์เนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้มาแทนที่นะครับแต่ว่ามันจะมาเข้ามามีบทบาทในแง่ของการอัพสกิลของคนที่ใช้งานเพื่อทำให้เขาสะดวกสบายมากขึ้นนะครับค่ะผมภาพชัดเจนเลยค่ะทีนี้มาในช่วงสุดท้ายนะคะอยากประมาณ10นาทีสุดท้ายเนี่ยอยากให้ทั้งสองท่านช่วยฝากอะไรถึงทั้งผู้ประกอบการหน่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังทำโซลูชันที่มาต่อยอดกับทางโรบอทนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะอยากมาพาร์ทเนอร์กับทางฝั่งของทั้งปตท.แล้วก็ในฝั่งของทางชูด้วยนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติเขามีความสนใจนะคะอยากจะเริ่มต้นมาพาร์ทเนอร์ด้วยมีโอกาสอะไรที่อยากจะฝากกับพวกเขาเผื่อว่าจะต่อยอดร่วมกันค่ะอาจจะเริ่มต้นที่ทางดร.ธนาก่อนค่ะครับก็สิ่งที่อยากจะขออนุญาตฝากไว้นะครับในเวทีวันนี้ก็ผมคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ว่าจะหุ่นยนต์ไม่ว่าจะ AI นะครับ 5G ต่างๆเนี่ยเทคโนโลยีอยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนี้มาแน่นะครับก็จะมีอยู่2แนวทางด้วยกันนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับแนวทางแรกก็คือเราจะยังคงซื้อเทคโนโลยีต่างๆจากต่างประเทศอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตนะครับเพียงอย่างเดียวเมื่อเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยเขาย้ายฐานการผลิตไปเนี่ยมันก็ไม่มีองค์ความรู้อะไรที่เหลืออยู่ในประเทศเรานะครับอีกแนวทางหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนในห้องนี้นะครับน่าจะเห็นด้วยกับผมก็คือเราอาจจะต้องเริ่มนะครับในการวิจัยพัฒนาแล้วก็ผลิตเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับในประเทศให้มากขึ้นนะครับ เพื่อที่จะเป็นการเสริมเป็นการสนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ศักยภาพของประเทศเรานะครับทำเรื่องอย่างนี้ไม่ง่ายนะครับก็ต้องเรียนตามตรงนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ทั้งคุณสุริยานะครับแล้วผมเองก็ได้พูดถึงการสนับสนุนจากภาครัฐไปแล้วนะครับก็มาถึงจุดนี้ก็คงจะต้องพูดถึงว่าการสนับสนุนแล้วก็การพึ่งพาจากหน่วยงานหรือองค์กรภาคเอกชนนะครับที่มีความแข็งแรงที่จะทำตรงนี้ช่วยกันนะครับ ARV เองก็ภายใต้บริบทความเป็นบริษัทลูกของบริษัทปตท.สผ.เนี่ยเราก็ขอที่จะเป็นฟันเฟืองตรงนี้นะครับเราเชื่อว่าเรามีความพร้อมนะครับเรามีคนบุคลากรที่เก่งๆนะครับมาร่วมงานกับเรานะครับเพิ่มขึ้นเป็นรายสัปดาห์นะครับในปัจจุบันเรามีโจทย์จริงนะครับเรามี use case จริงจากหลายๆหน้างานนะครับในกิจกรรมในภาคปฏิบัติการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับของทางกลุ่มปตท.นะครับเรายังสามารถที่จะเข้าถึง องค์ความรู้ operational experience ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับนอกกรอบอุตสาหกรรมพลังงานเราก็ยังสามารถที่จะเข้าถึงโจทย์ต่างๆนะครับผ่านทางเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรของเรานะครับเรามีอินฟราสตรัคเจอร์นะครับที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันเฟอร์ซิลิตี้บางส่วนนะครับที่วังจันทร์วาเล่นะครับซึ่งเป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งรวมถึง 5G UAV Sandbox ก็เสร็จแล้วนะครับเพราะนั้นจากเดิมที่คนที่ทำงานในเรื่องของโดรนในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับเนี่ยบางทีก็ทุลักทุเลในการที่จะต้องนำเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปทดสอบ
บางทีก็ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดตอนนี้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นสปริงบอร์ดอันหนึ่งนะครับสำหรับคนในวงการนี้ที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็น เราพูดถึงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมนะครับต้องใช้เงินต้องใช้เวลานะครับARV ภายใต้บริษัทปตท.สผ.เรามีความแข็งแรงนะครับเรามีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างแข็งแรงก็พร้อมที่จะลงทุนในโครงการที่สำคัญสำคัญนะครับสุดท้ายก็คือความร่วมมือนะครับอยากจะเห็นความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราพยายามที่จะแสวงหาความร่วมมือนะครับก็เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเราเนื่องจากว่าก็เล็งเห็นว่าในปัจจุบันเนี้ยโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะทำงานได้เก่งคนเดียวนะครับจำเป็นที่จะต้องมีพันธมิตรมาช่วยเติมเต็มจุดแข็งซึ่งกันและกันนะครับแล้วถ้ามีพันธมิตรที่มีอินเทรสร่วมกันเติมเต็มจุดแข็งด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสามารถเดินหน้าไปได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นครับขอบพระคุณมากเลยค่ะมาที่คุณสุริยาค่ะอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับคนที่กำลังสนใจอยากจะเข้ามาร่วมกันสร้างอีโคซิสเต็มแห่งนี้บ้างคะโอ้โหหลักๆเลยจริงๆแล้วผู้ที่เข้ามาร่วมกันสร้างเนี่ยผมมองว่าต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่แบบเข้ามาร่วมมือกันจริงๆจังๆแล้วก็ปัจจัยหลักๆที่ผมเชื่ออย่างหนึ่งเลยคือว่าต้องลงมือทำนะครับเพื่อให้มันเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการใดๆก็ตามที่แบบอยากจะทดสอบหรือลองใช้หุ่นอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบติดต่อมทั้งทูหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่ท่านจะมั่นใจครับแต่ว่าเรามองว่าในส่วนของการที่ลงมือทำเลยเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะเห็นฟีดแบ็กทันทีนะครับว่าเราเหมาะที่จะไปกับตรงนั้นไหมนะครับอันที่สองคือผมอยากจะยกตัวอย่างยูสเคสที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์เราเจ้าหนึ่งตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์เจ้าสำคัญไปด้วยซ้ำนะครับก็คือ เขาขาดรปภ.นะครับในตึกหนึ่งแล้วก็เราก็เอาหุ่นยนต์ patrol ไปเดินแทนรปภ.ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถจัดหลักสูตรให้ทางรปภ.ของเขาเนี่ยมาเรียนรู้กับเราในเรื่องการคอนโทรลหุ่นด้านแบ็กเอนด์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูแลหุ่นคนที่ดูคอนโทรลหุ่นเนี่ยครับถูกอัพสกิลทั้งหมดเลยคือรปภ.นะครับที่ดูแลหุ่นยนต์ในระดับ AI Cloud Base ของผมอยู่หรือแม้กระทั่งแม่บ้านนะครับในตามโปรเจกต์เนี่ยครับก็สามารถที่จะคอนโทรลหุ่นที่เป็นหุ่นแบบเป็น AI นะครับที่ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูพ่นสเปรย์อะไรเงี้ยแม่บ้านก็เป็นคนที่คอนโทรลหุ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไอ้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามองมันเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยผมว่าตอนนี้มันไม่ได้ไกลแล้วครับเราคิดว่าถ้าเกิดมันจะมาหรือว่าทุกคนเชื่อมันจะมาอย่างผมเนี่ยแน่นอนมาแล้วด้วยซ้ำนะครับอยากให้ลองลงมือทำนะครับแล้วก็เราจะเห็นฟีดแบ็กทันทีเราจะเห็นช่องทางกับมันครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะขณะนี้นะครับสำหรับทั้งโรบอทแล้วก็ AI ครับผมข่าวนี้ต้องขอบพระคุณมากนะคะจริงๆวันนี้ได้ฟังทั้งในมุมของฝั่งของปตท.ที่มี use case เยอะมากมี sandbox นะคะมี funding ด้วยนะคะที่สนับสนุนทางด้านนี้โดยตรงนะคะเรียกว่า ecosystem ของไทยเนี่ย เริ่มที่จะก่อตัวแล้วก็สร้างตัวนี้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ฝั่งของ True เองเนี่ยก็มีในเรื่องของตัวinfrastructure นะคะที่รู้กันดีว่าเป็นผู้นำทางด้าน 5G นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของฝั่งตัวแพลตฟอร์มนะคะที่เป็นตัวของ RaaS ด้วยที่จะช่วยทำให้มีแอปพลิเคชันแล้วก็สื่อต่างๆมาออนท็อปแพลตฟอร์มตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเชื่อว่าในปีหน้านะคะน่าจะได้เห็นข่าวดีแล้วก็กิจกรรมอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากทั้งสองหน่วยงานนะคะก็ทาง TechSource ก็ขออนุญาตติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารเรื่องนี้ให้กับคนในคอมมูนิตี้เรื่อยๆนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณมิมีนะคะสำหรับ panel discussion ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณอีกทีนึงค่ะดร.ธนาสรางเวชพันธ์คุณสุริยาก้อนคำและคุณอรนุชเลิศสุวรรณเกียรติค่ะสำหรับ conversation หรือว่าการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับการพลิกโฉมและยกระดับอุตสาหกรรมไทยโดยเทคโนโลยี 5G ในวันนี้ค่ะและแน่นอนนะคะ session ของเรายังไม่จบ
ยังไม่จบยังมีเวลาอยู่นะคะเพราะว่าเราเน้น interactive นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะได้ความคิดเห็นจากผู้ชมทางที่บ้านทางบ้านนะคะเข้ามาหน่อยค่ะก่อนที่จะไปกันนะคะเราขอรบกวนท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสแกน QR code ที่จะขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่เองนะคะหรือคลิกลิงก์ที่แชทบ็อกซ์นะคะเพื่อทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่องาน True 5G Tech Talk ในครั้งนี้ค่ะเพื่อให้ทีมของเรานะคะได้ทำความได้เข้าใจความคิดของทุกท่านนะคะแล้วก็มาปรับปรุงและพัฒนาให้งานของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะแค่สแกนเข้าไปนะคะก็จะช่วยให้งานของเราให้ดีขึ้นนะคะสำหรับงานนี้แน่นอนนะคะทุกคนก็ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับ 5G และบทบาทของเขาในแง่ของอุตสาหกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่อาจารย์อัลเฟนนะคะได้พูดขึ้นมาคือว่า collaboration หรือความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคการศึกษาเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าคนเดียวหรือว่าบริษัทเดียวหรือเซกเตอร์เดียวไม่สามารถที่ไปคนเดียวได้เองนะคะเราก็ต้องมีความภูมิใจด้วยในความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยของเราเหมือนกันอย่างเช่นที่อาจารย์อัลเวนเขาพูดถึงนะคะและแน่นอนนะคะถ้าเกิดเราเป็นบริษัทเล็กน้อย SME หรืออะไรก็ตามนี่ค่ะยังมีเวลาที่จะพยายามที่จะพัฒนาตัวเองโดยเริ่มแบบในกับจุดเล็กๆไม่ว่าจะเป็นในการสร้างแซนด์บ็อกซ์ของตัวเองภายในองค์กรลองดูเทคโนโลยีลองดูว่าเราสามารถที่จะเอา 5G มาประดิษฐ์มาใช้ในงานของเราได้ไงนะคะเพราะว่าแน่นอนนะคะโลกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโควิด-19หรือเทคโนโลยีนะคะและเราก็ได้เห็นว่าจากสปีกเกอร์ของเราในวันนี้ว่าเราไม่ควรที่จะกลัวเทคโนโลยีเหล่านี้เหมือนที่เราเคยเห็นในยุค Industrial Revolution ที่ผ่านมามนุษย์ของเรายังสามารถที่จะปรับตัวได้ยังสามารถที่จะมาเปลี่ยนบทบาทของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เป็นประเทศที่ผลิตนะคะจากการที่เป็นประเทศที่ผลิตอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์เขาพูดถึงหรือดร.ที่พูดถึงในแพนเนลค่ะว่าประเทศไทยสามารถที่จะมีบทบาทมากกว่าเดิมนะคะกับเทคโนโลยีถ้าเกิดเรารู้จักใช้แล้วก็มีอีโคซิสเต็มที่รองรับเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะเราไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้ค่ะเพราะว่าโลกของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะขอเชิญชวนอีกทีนึงนะคะสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะนี่ค่ะหรือว่าคลิกในลิงก์นะคะที่แชทบ็อกซ์นะเพื่อทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่องาน True 5G Tech Talk ในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่ทีมของเราสามารถที่จะนำความคิดของคุณนะคะเอามาปรับปรุงและพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะและเมื่อเราพูดถึงงานต่อไปของเราเราก็ยังมีอีกนะคะที่เราต้องพูดถึงในแง่ของ 5G และบทบาทของ 5G ในการพัฒนาประเทศไทยนะคะเราได้ยินจากสปีกเกอร์ในเซสชันนี้ว่าอย่างเช่นอาจารย์อัลเวนฮาว่า 5G ไม่ใช่แค่มีบทบาทในอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะคะแต่ก็ยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการสร้าง Smart City นะคะซึ่งเราเห็นว่ามันมีความจำเป็นอยู่แล้วที่จะต้องพัฒนาเมืองของเราให้เป็น Smart City ให้ได้จากวิกฤตโควิด-19เราได้เห็นว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการสอนการเรียนการทำงานซึ่งตอนนี้นะคะมันจะไม่กลับไปเหมือนเดิมก่อนหน้าการระบาดโควิด-19 อยู่แล้วนะคะเราต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานแล้วก็การเรียนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับงานถัดไปนะคะใน True 5G Tech Talk นะคะเราจะมาแบ่งปันข่าวสารและสนทนาเกี่ยวกับการคว้าโอกาสจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5G ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะโดยหัวข้อครั้งถัดไปนะคะเราจะพูดถึงเรื่อง Smart City และจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะมากมายเข้ามานะคะอย่างเช่นคุณณัฐพงศ์กมลรัตน์นะคะ Senior Technical Trainer and Solution Consultant จากบริษัท Huawei David K. Go VP APEC Region at PTV AG and former GM of Daimler Mobility AG เราก็ยังต้องมีนะคะดร.การดี
เลียวไพโรจน์นะคะ Chief Advisor of Future Tales Lab at MQDC และคุณทวัชชัยฤกษ์สำราญค่ะ AD of 5G Service Innovation แน่นอนนะคะเรายังต้องติดตามเรื่อยๆนะคะว่า progress หรือว่าการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน 5G จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่าไปไหนเลยนะคะเพราะว่าสามารถติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจาก Facebook ของเรานะคะที่ Texas Thailand นะคะเพราะว่าเราก็จะจัดงานเร็วๆนี้ในวันที่23พฤศจิกายนค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชาวรัตน์ยงจิรนนท์นะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน True 5G Tech Talk Sponsored by Huawei Arsen Academy ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะเมื่อ 5G มาช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวล้ำไปกว่าใครมาร่วมติดอาวุธ SME สู่การเป็นผู้นำด้วยเทคโนโลยีที่งานสัมมนา 5G True 5G Tech Talk by Huawei Asian Academy ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติจาก6วงการธุรกิจที่จะมาให้ความรู้สลับสับเปลี่ยนทุกเดือนร่วมเปิดมุมมองเพื่อยกระดับธุรกิจกับงานสัมมนาออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แล้วมาสัมผัสเทคโนโลยีของจริงได้ที่งาน True 5G World Tech X มาร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน True B Room หรือชมถ่ายทอดสดผ่าน True ID ช่อง ID Station ติดตามรายละเอียดที่ Facebook Tech Source